สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอเล็กธีรเดชรับคุยโบเมรดาเรื่องแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังมีภาพนางเอกสาวโบเมรดาไปลองชุดเจ้าสาวหลายคนก็อดลุ้นไม่ได้ว่าเจ้าตัวเตรียมจูงมือแฟนหนุ่มอเล็กธีรเดชเข้าพิธีวิวาห์หรือเปล่าก่อนหน้านี้เจอตัวสาวโบเจ้าตัวก็อุบเงียบบอกว่าถ้าอยากรู้ต้องรอดูแต่ถ้าถามว่าอยากแต่งไหมโบตอบเสียงดังฟังชัดว่าพอได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็อยากแต่งงานจริงๆล่าสุดเจอตัวอเล็กเลยต้องถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยทั้งนี้อเล็กเผยว่าคลิปที่น้องไปลองชุดแต่งงานเป็นการไปลองชุดเพื่อทำงานครับเดี๋ยวจะได้น้องเป็นนางนพมาศผมได้เห็นชุดเต็มๆแล้วสวยครับนานๆเราจะได้เห็นเขาใส่ชุดไทยสวยครับถามว่ารู้สึกยังไงที่หลายคนลุ้นให้แต่งคือด้วยอายุเรามันก็ควรแล้วแหละแต่อายุน้องยังตอนนี้ก็รอน้องรออะไรหลายๆอย่างด้วยเพิ่งจะปีเดียวเองต้องดูกันอีกยาวๆต้องขอบคุณที่เชียร์ด้วยแต่ว่าใจเย็นๆกันก่อนมีอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษากันยาวๆครบมาปีกว่าคนมองว่าหวานมากส่วนตัวเล็กมองว่ายังไงก็อย่างนั้นครับเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นกันทั้งคู่ไม่ต้องพยายามอะไรเป็นตัวเราทั้งคู่แบบนี้มาเรื่อยๆถามว่าอายุเราพร้อมแล้วคือพร้อมแต่งงานเหรอเราอายุ33ปีแล้วแล้วเล็กก็เป็นคนอยากแต่งงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกับน้องก็มีบ้างที่คุยกันเรื่องแต่งงานไม่ใช่ว่าออกตัวกับน้องนะแต่คือเวลาเราคบใครจริงจังก็ต้องคุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าคบแล้วอีกปีหนึ่งเลิกกันทั้งคู่เราคบจริงจังกันทั้งคู่อเล็กเองก็เคยบอกน้องไปว่าพี่อยากแต่งงานแล้วนะน้องก็ตอบกลับมาสไตล์ตลกๆของเขาว่าหนูก็พร้อมเหมือนกันแต่ก็ยังครับให้น้องเขาได้ทำงานได้ใช้ชีวิตก่อนถามว่าอีกกี่ปีดีมันพูดยากแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเก็บประสบการณ์จากเพื่อนๆไปก่อนเพราะช่วงนี้เพื่อนๆสละโสดกันเยอะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ